สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Redemption Channel อีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องรีวิวกันอีกแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมนะได้ปล่อยคลิปไปแล้วนะครับก็เป็นวันเปิดตัวเจ้าตัวนี้เลยนะครับมันคือ Xiaomi Rechargeable Mini Fan นั่นเองนะฮะเรียกง่ายๆก็คือตัวพัดลมของทาง Xiaomi นั่นเองนะครับนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะตัวกล่องนะครับมาเป็นกล่องสีน้ำตาลนะครับโดยที่ด้านบนก็มีชื่อคำว่า Xiaomi Rechargeable Mini Fan นั่นเองนะฮะตีจากชื่อตอนนี้นะครับก็คือมันสามารถชาร์จได้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่ในตัวนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีตาตัว Xiaomi นะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะฮะผมก็ตรงกลางนะครับก็จะเป็นตรานะครับพัดลม Xiaomi นั่นเองนะฮะนี่มีตรา Xiaomi อยู่ตรงกลางนะครับผมแล้วก็มีปุ่มอยู่ตรงนี้นะครับคิดว่านะอันนี้ดูจากรูปร่างภายนอกก่อนนะครับผมและด้านล่างก็จะมีตัวรูปแบตเตอรี่นะครับผมที่เขาเขียนว่า Long Lasting Battery Life นะครับผมแล้วก็ Gentle and Cool Breezeนั่นเองนะแล้วก็90องศาสำหรับการสายนั่นเองนะฮะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านข้างนะครับเขาก็จะระบุรายละเอียดไว้นั่นเองนะฮะหรือว่าคำแปลนะครับที่มีภาษาไทยด้วยก็ไม่ต้องห่วงนะฮะก็เปิดขายในไทยก็มีภาษาไทยด้วยนั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับเขาเขียนว่าอายุใช้งานแบตเตอรี่นะครับที่ยาวนานแล้วก็ Gentle and Cool Breeze เนี่ยก็เขาจะเขียนว่าลมเย็นสบายนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็สายได้90องศานะครับนี่สายได้90องศานะฮะตัวนี้ฝั่งนึงก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวระบุว่าตัวนี้ก็คือมีแบตเตอรี่นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีตัวชื่อนะครับที่เขียนว่า Xiaomi Rechargeable Mini Fan นะครับก็เป็นชื่อมันเลยนะชื่อแบบนี้นะครับตัวสีเป็นสีขาวนะครับผมน้ำหนักนะครับ 0.7.67กิโลนะครับตัวไอเทมนะครับตัวเครื่องพัดลมนะครับขนาดอยู่ที่170คูณ87คูณ250มิลลิเมตรนี่ครับผมก็ประมาณนี้นี่ฮะเดี๋ยวเรามากรีดกล่องกันเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะก็ย้ำนะครับว่าตัวนี้มีขายที่ไทยนะครับมีขายที่ไทยนะครับวันที่ปล่อยคลิปน่าจะเป็นวันเปิดตัวนะครับผมกรีดไว้ก่อนนะแนะนำนะครับเวลาซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับแนะนำว่าคุณต้องถ่ายวิดีโอไว้นะครับกันสินค้ามีปัญหาเราจะได้ส่งเคลมได้อย่างง่ายๆนั่นเองนะครับตอนนี้ตรงไหนมีสติ๊กเกอร์ผมทำการกรีดให้หมดก่อนนะส่วนราคานะครับหลายคนอาจจะถามเลยไปดูที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับราคาของตัวนี้นะไม่ถึงพันนะครับโอเคสิ่งแรกที่เห็นมีการกระเทกฟรีโฟมน้อยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานแน่ๆแล้วก็สาย USB นะครับนี่ Xiaomi Rechargeable Mini Fan User Manual มีภาษาไทยนะครับผมแล้วก็มีคำว่าการรับประกันด้วยนะก็อ่านกันด้วยนะจ้ะนี่นะครับเราไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีตัวสายนะครับเป็นสายชาร์จนั่นเองนะฮะเป็นสาย Type C นะครับสายชาร์จนะแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีตัวอะแดปเตอร์มาให้นะครับโอเคแกะออกมาโอเคในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับก็จะเป็นตัวสินค้าเลยนะนี่เป็นตัวพัดลมสีขาวแบบนี้นะครับถูกหุ้มมาด้วยถุง1ชั้นแกะออกไปโอเคอันดับแรกตอนนี้อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับตัวพัดลมนะครับ Xiaomi Rechargeable Mini Fan นะครับตัวนี้นะครับเป็นพัดลมสีขาวนะครับสีขาวตัวไม่ได้ใหญ่มากนะดูจากมือผมนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าเทียบกับโทรศัพท์มือถือนะครับก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมอันนี้เทียบกับโทรศัพท์มือถือนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็1โทรศัพท์นะครับ1โทรศัพท์นี่เห็นไหมถ้าเทียบกับโทรศัพท์มือถือนะครับหน้าปัดมาหน้ากว้างมันจะประมาณโทรศัพท์มือถือ1นะครับผมแล้วก็มีลักษณะเป็นวงกลมใบพัด1 2 3 4 5 6 7ใบนะครับมีใบทั้งหมด7ใบเป็นสีขาวมีเขียนคำว่า Xiaomi นะครับ Xiaomi อยู่ตรงนี้นะครับเป็นสีเทานะครับลักษณะด้านหลังของพัดลมนะครับก็จะเป็นฐานตั้งเป็นสามเหลี่ยมนะเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับมีปุ่มเปิดนะครับปุ่มเปิดปิดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีตรงที่ชาร์จนะครับเป็น Type C อยู่ตรงด้านล่างนะครับผมอ๋อมือผมน่าจะโดนตัวนี้แหละนะครับตอนหยิบออกมานะครับมือผมไปโดนตัวนี้นะครับกด1ทีนะครับจะเป็นการเปิดนะครับกด1ทีจะเป็นการปิดนะครับอันนี้จะเป็นปุ่ม Physical นะครับเป็นปุ่มเอาไว้ให้กดลงนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีตุ่ม
ทีแรกผมคิดว่ามันเป็นปุ่มที่เรียบไปกับตัวเครื่องตุ่มยื่นออกมาแบบนี้เป็นลักษณะกลมๆนะฮะตัวนี้นะครับใช้ปรับความเร็วได้แล้วก็สั่งหันนะสั่งสายได้นั่นเองนะฮะอย่างที่เขาบอกว่ามันสายได้90องศานะครับก็สามารถกดได้ที่ตัวนี้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นไฟแสงสถานะรูเล็กๆนะครับผมด้านล่างก็จะเป็นฐานนะครับที่เป็นฐานยางนั่นเองนะฮะเป็นฐานยางสีเทาก็กันลื่นนั่นเองนะครับนี่เวลาตั้งก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าครับว่ามันจะใช้งานเป็นยังไงนะครับเวลาเสียงในการหมุนมันก็จะดังแบบนี้มันจะมีเสียงอยู่นะครับอันนี้ก็หันได้ไม่จำกัดเลยนะดูว่าความแรงเนี่ยจะมีอยู่4จุดนะครับ1 2 3 4นะครับนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องก่อนนะกดเปิด1ครั้งปึ๊บโอเคมันจะเริ่มที่จุด1นะครับถ้าเกิดเราเห็นไหมว่าตรงด้านล่างมีไฟแสงสถานะด้วยถ้าแบตหมดน่าจะเป็นสีส้มนะครับโอเคเวลาเรากดเปิดนะครับมันจะเริ่มที่1นะครับก็คือความแรง1นะครับเราหมุนไป1ครั้งมันก็จะขึ้น1จุดแบบนี้นะหมุน2ครั้งหมุนไปติ๊กที่2นะครับมันจะแบบเราจะรู้สึกเลยมันจะมีความติ๊กอยู่นะครับติ๊กที่2ก็จะเป็นความแรงระดับ2ติ๊กที่3เป็นความแรงระดับ3และติ๊กสุดท้ายเป็นความแรงระดับ4นะครับแบบนี้เลยนะมันก็จะมี4จุดนะครับมีไฟแสงสถานะ4จุดเลยหมุนอันแรกก็คือดับไปเลยนะครับถ้าไม่มีไฟจริงๆมันหมุนได้อีกนะแต่คือมันก็นับแค่4จุดนี้เท่านั้นนะครับทรงเวลามันตั้งกับโต๊ะมันจะต้องตั้งแบบนี้นะเวลามันตั้งบนโต๊ะก็ตั้งแบบนี้นะครับอันนี้ก็ปล่อยให้มันสายนะครับมันจะสายเขาบอกว่า90องศานะครับก็ดูที่จุดกลางๆแล้วกันว่า90องศาหรือเปล่านะครับนี่นะมันจะสายแบบนี้นะครับโอเคองศาได้แหละนะครับแล้วถ้าเกิดจะหยุดสายก็กดไอ้ตัวปุ่มส้มๆนะครับกดลงไป1ทีนะครับมันก็จะหยุดสายนะครับถ้ากดลงไปอีกทีนึงมันก็จะสายแบบนี้ตัวปุ่มนี้จะมีสถานะจะมีอยู่2สถานะก็คือมีสามารถกดนะครับกดลงไปเนี่ยเป็นการกดสายหรือว่าหยุดสายนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดหมุนนะครับก็จะเป็นการเพิ่มระดับความแรงนะครับมีอยู่4เบอร์นะครับมี4เบอร์นะครับมีไฟ4จุดนะครับความแรงก็เท่านั้นเลยนะครับสำหรับความแรงนะครับของ1 2 3 4ผมบอกเลยว่าแรงมากนะครับแล้วใบมันค่อนข้างจะใหญ่นะครับใช้ตั้งโต๊ะคอมหรืออะไรเงี้ยเวลานั่งทำคอมหรือตั้งบนโต๊ะอย่างเงี้ยผมว่าดีเลยนะครับความเสียงมันก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงอันนี้คือเบอร์4นะครับอันนี้คือเบอร์3เบอร์1จะเสียงเบามากๆก็คือถ้าเกิดว่าเปิดแค่เอาไอแอร์นะครับก็ใช้เบอร์1นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดแบบเอาเย็นเลยก็เบอร์4ก็มีเสียงประมาณนึงนะครับแต่รับได้นะไม่ได้เสียงดังมากมายนะครับและมันแรงมากนะครับแรงมากผมบอกเลยว่าแรงมากนะครับโคตรแรงเลยนะเดี๋ยวผมหาอะไรให้ดูหน่อยนี่นะฮะคือแรงเลยครับแรงแรงผมบอกเลยว่าแรงมากๆนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพัดลมนะและยังไม่พอนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับว่ามันสามารถดัดขึ้นดัดลงได้นะครับสูงสุดได้ขนาดนี้นะครับนี่แล้วก็ต่ำสุดได้ขนาดนี้นะครับนี่มันจะไปไม่ถึงข้างหลังนะครับมันก็จะได้แค่นี้นะนี่ประมาณนี้นะครับเขาถือว่าโอเคนะครับแล้วเวลาหยุดใช้นะครับก็กด1ทีนะครับนี่กด1ทีกด1ทีมันก็จะหมุนแล้วมันก็จะไม่เปิดอีกแล้วนะครับถ้ากดปิดมันนะตัวนี้ก็จะใช้ไม่ได้นะครับถ้าอยากจะเปิดก็กด1ทีมันเป็นจุดเดียวนะครับอันนี้ก็ Type C ทั่วไปก็ใช้สายชาร์จสมาร์ทโฟนได้นะครับเสียบเข้าไปนะครับเพื่อชาร์จแบตเตอรี่นั่นเองนะฮะแต่ผมไม่ชัวร์ว่าแบตเตอรี่มันมีความจุเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมเช็คก่อนโอเคแบตเตอรี่นะครับขนาดอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับ 4,000 มิลลิแอมป์นะครับก็ใช้งานได้สบายๆนะครับก็คือตัวเสียงอยู่ที่น้อยต่ำกว่า48เดซิเบลนะครับก็ถือว่าเสียงไม่ดังมากนั่นเองนะฮะก็สามารถกดสั่งซื้อได้ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับ Xiaomi Rechargeable Mini Fan ตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้และเดฟ Channel สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม